หลวงพ่อมาเริ่มตรงนี้อีกทีนึงตะกี้หลวงพ่อวิ่งมาจากบ้านโคกสง่าตำบลปอพานตอนนี้หลวงพ่อมาถึงบ้านอนามัยตำบลผักแว่นบ้านอนามัยนี่หมู่สองนะอันนี้ทุ่งนาต่างกันนะตะกี้นี่แห้งแล้งแต่ตอนนี้น้ำเยอะเลยแถวนี้น้ำเยอะเลยตรงนี้อันนี้หลวงพ่อมาบ่อยไม่เคยมาพักแต่หมายถึงว่าก็มีความผูกพันกับคุ้นเคยคุ้นเคยมากๆเลยก็เลยน้องพ่อก็เลยใช้โอกาสทางลาดยางมันจะทะลุไปโน่นได้ทะลุไปที่บ้านม่วงลาดบ้านม่วงลาดตอนนี้น้องพ่ออยู่ถนนหลวงเดี๋ยวน้องพ่อจะให้ดูป้ายตรงนี้นะให้ดูป้ายเดี๋ยวนี่คือป้ายบ้านอนามัยหมู่ที่2ตำบลผักแว่นอำเภอจังหารจังหวัดระยองยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่งด้วยความยินดีพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระราชสมภพของราชินีองค์ใหม่แล้วนะองค์ใหม่วันนี้ก็วันที่2มิถุนาวันที่2มิถุนาอันนี้แถวนี้ไม่ขาดน้ำมันก็มีอย่างที่หลวงพ่ออธิบายฟังว่าก็มันมีอย่างเงี้ยมันมีคลองน้ำผ่านที่มีคลองน้ำผ่านนะฝนตกมาเสริมมันก็เลยอยู่คือไม่ขาดน้ำอ่ะไม่ขาดน้ำเป็นต้นมันไปไม่ทั่วถึงเป็นเรื่องธรรมดาไปไม่ทั่วถึงเดี๋ยวหลวงพ่อจะนะดูแล้วที่ย้อนกลับไปที่หลวงพ่อมาเนี่ยถนนเนี่ยถนนละอย่างยาวเลยถนนลาดยางนะคือหลวงพ่อมาย้อนอดีตบรรยากาศเก่าๆหลวงพ่อเคยมาที่นี่บ่อยเดี๋ยวครูบาแสนหรือเปล่าเนี่ยครูบาแสนบอกเขามีประชุมอยู่นะครูบาแสนนั่นเคยไปประชุมสถาบันธัญลักษณ์กับหลวงพ่อปีนี้เขาประชุมวันที่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะเขาประชุมวันที่23 24 25 26ของเดือนสิงหาคมนะถ้าเป็นไปได้ครูบาแสนไปกับหลวงพ่อไหมถ้าไปจะได้จองตั๋วเครื่องบินครูบาแสนเคยไปกับหลวงพ่อมาบวชพระวันนี้หลวงพ่อมาบวชพระก็เลยได้มีเวลามารอหลวงพ่อมารอพระมันรอหน้าจะมาบวชดิมารอหน้าจะมาบวชหลวงพ่อก็เลยใช้โอกาสไล่สดอันนี้บริเวณวัดบ้านอนามัยนี่บริเวณวัดอันนี้คือศาลาบำเพ็ญกุศลตรงนี้ที่เห็นรัศมีอันนี้นะวัดบ้านอนามัยตรงนี้วัดศรีรัตย้อนกลับไปที่หลวงพ่อมาวัดศรีรัตวัดป่าศรีแก้ววัดป่าศรีแก้วหลวงพ่อรู้จักอดีตเจ้าวาดท่านเลยนะท่านเป็นคนชัยภูมิโน่นไปข้างหน้านี่อบต.ม่วงลาดสาธุครับหลวงพ่อไปประชุมกับหลวงพ่อบ้างนะถ้าเผื่อไปได้อันนี้บ้านสีแก้วย้อนกลับไป4กมครึ่งอันนี้ตำบลผักแว่นเนาะเทศบาลตำบลผักแว่น1กม1กมตำบลม่วงลาด5กม5กมแล้วก็วัดป่าตะตาลามอันนี้หลวงพ่อเคยแวะหลายครั้งรอบ้านผักแว่น900 เมตรตอนนี้หลวงพ่อกำลังมาถึงกายเขาเรียกว่ากำแพงวัดละกำแพงเดี๋ยวหลวงพ่อเก็บภาพตรงนี้ให้ดูนะเก็บภาพให้ดูนี่เก็บภาพไม่ใช่เก็บภาพเลยฉายให้ดูเนี่ยๆบ้านอนามัยที่มีศาลานั่นเนี่ย
ฝากฝังลงเป็นศาลาบำเพ็ญกุศลทางนี้ไปทางไปอำเภอจังหารทางนี้ทางนี้ไปทะลุอำเภอจังหารได้ทางนี้แล้วก็เออหลวงพ่อเดินไปทางนี้ดีกว่าเดินทางมันทางเข้าวัดได้สองสามทางทางเข้าวัดอันนี้ชาวบ้านบ้านของชาวบ้านอันนี้ก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะถึงศาลาจะถึงศาลาศาลาบำเพ็ญกุศลนะเนาะอันนี้กำแพงวัดหรือบอกรั้ววัดกำแพงวัดเนาะอันนี้กำแพงวัดนี่รถสวนไปสวนมาเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกวันนี้มันนะเจริญด้วยยานพาหนะเจริญหลายๆอย่างเลยเจริญยานพาหนะไปยังนอกครับ มีโยมทักโยมทักพอดีรถโยมสวนไปก็เลยโยมก็เลยทักนี่ป่ากล้วยอันนี้ป่ากล้วยเนาะป่ากล้วยโอ้มีไก่ด้วยมีไก่อยู่บนกำแพงนี่ด้วยมีไก่อยู่บนกำแพงนี่ด้วยอันนี้บ้านของชาวบ้านตอนนี้บ้านของชาวบ้านบ้านอยู่ข้างวัดบ้านอยู่ข้างวัดอยู่คนละฝากฝั่งทางฝากฝั่งทางตรงนี้โอ้น่ะมีสัตว์โลกด้วยนะมีสัตว์โลกด้วยเนี่ยนี่ในวัดบ้านอนามัยนี่วัดบ้านอนามัยนะวัดบ้านอนามัยแล้วก็เดี๋ยวนี้แล้วพอจะเข้าไปในวัดแล้วหมู่บ้านรักษาศีล5มีศีลมีสุขมีปองดองมีสมณฉันท์มีสามัคคีมีสันติสุขมีสันติสุขอันนี้หลวงพ่อเข้าบริเวณวัดแล้วเข้าบริเวณวัดแล้วอันนี้ศาลาที่ท่านศาลาที่เวลาบำเพ็ญบุญเวลาญาติโยมมาที่วัดนะเนาะบริเวณรอบตะกี้ศาลานั่นนะศาลาบำเพ็ญกุศลคือศาลาศพเวลามีงานศพไล่วิญญาณก็เอามารวมกันที่นั่นพระก็สวดมัทธิกาบังสุกุลนะครับท่านมีศาลาอันนี้ก็บริเวณวัดนั่นแหละบริเวณวัดบ้านอนามัยบริเวณวัดตรงนี้ก็มีป่านะมีป่ามีอะไรมีป่าหลวงพ่อคุ้นเคยกับท่านท่านเป็นเจ้าคณะตำบลผักแว่นด้วยเป็นเจ้าคณะตำบลผักแว่นเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็เคยไปอินเดียด้วยกันกับหลวงพ่อไม่มั่นใจพอสอนไหนแต่ก็ไปอินเดียด้วยกันไปตะลอนไปตะลอนที่อินเดียมีต้นมะค่าด้วยนะมีต้นมะค่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ดูกุฏิอันนี้คือต้นข่อยอันนี้ต้นข่อยอันนี้ทางขึ้นศาลานะก็มีบริเวณบ้างเล็กน้อยแต่ท่านก็อนุรักษ์ป่าไว้นะอนุรักษ์ป่าคือทางด้านหลังวัดทางนั้นเรียกว่าดอนก็ต้นปูตาดอนปูตาบ้านอนามัยนั่นแต่ท่านก็มาตั้งวัดขึ้นที่นี่เป็นต้นตั้งวัดนี่แหละเขาเรียกอันนี้คือเรียกว่าถาวรวัตถุถาวรวัตถุคือศาลาในบ้านที่มุงแดดกันฝนเรียกว่าเสนาสนะ
เรียกว่าเสนาสนะนกบริเวณป่าเลยบริเวณป่าเสียงนกเสียงอะไรเสียงไก่ไก่เยอะนะไก่ป่าไก่เยอะเหมือนกันไก่นู้นเยอะเหมือนกันทางนู้นทางนู้นทางนี้ทางนี้อันนี้โอ้โหทางเขียวเลยตะไคร่ตะไคร่ขึ้นแล้วตะไคร่น้ำขึ้นเลยเสร็จแล้วที่นี้นอนเลยนอนเลยหลวงพ่อใช้โอกาสทำงานไปด้วยไงครับหลวงพ่อมาที่นี่บ่อยมาที่นี่บ่อยแต่ที่หลวงพ่อแวะบ้านโคกสง่านั่นคือตรงนั้นหลวงพ่อเคยมาปรากฏเคยมาวิเวกมาพักผ่อนอะไรหนีจากวัดมาก็เลยหนีจากบ้านมาเหมือนกับชาวบ้านไปอยู่ชายทุ่งไปอยู่ทุ่งนาเป็นต้นก็คล้ายๆกันนั่นแหละวิเวกขนาดไหนก็แล้วแต่จิตใจเนาะการปฏิบัติธรรมก็โอ้แสวงหลายเรื่องใช้แสวงหานะแสวงหาที่สงบมันก็ชาวบ้านรุ่มร้อนด้วยอะไรประมาณนั้นรุ่มร้อนด้วยอะไรมันรุ่มร้อนเพราะกิเลสเพราะตัณหารุ่มร้อนเพราะความไม่เอาไหนของจิตของใจแล้วก็ความการกระทำด้วยประกอบด้วยการกระทำมันก็เลยนั่นแต่หลวงพ่อชอบให้ดูคนต้นดูต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่ต้นหลายอย่างรวมกันอย่างนี้ต้นตะแบกต้นมะค่าต้นมะค่าต้นตะโกต้นตะโกเดี๋ยวหลวงพ่อพาไปดูที่สรุปสังเวชทุกคนต้องมาทุกคนต้องมาบรรจบครบมาตรงนี้คือสิ้นสุดการเดินทางในชีวิตของสัตว์โลกแต่ละผู้แต่ละนามแต่ละตนแต่ละตัวก็มารวมกันที่นี่รวมมาที่นี่กับป่าช้านั่นเองแหละรวมแล้วก็ป่าช้าอันนี้มีไก่หลายตัวเลยมีไก่นะมีไก่อย่างเงี้ยบางทีก็ตายบ่อยบางครั้งก็ตายบ่อยในหมู่บ้านก็ได้เผาบ่อยตายบ่อยได้เผาบ่อยอนุสรณ์แด่คุณตาฤทธิ์คุณยายน้อยสุขพระวิเศษพ่อทองแม่แปรสิริแว่นสิริแว่นไม่ใช่สิริสิริแว่นนศแสงเดือนนามสวัสดิ์นายอนันตชัยสุรชน15พฤษภาคม2559แล้ว2559อันนี้คือที่หลวงพ่อกล่าวถึงว่านั่นคือมันเป็นสัจธรรมในตัวนี่อย่างเงี้ยไม่ใช่หลายคนเลยคือทุกคนในโลกนี้ก็มันก็มีวันสิ้นสุดในการเดินทางนะคือมีวันตายขณะที่มีวันตายก็มีที่เก็บซากศพมีที่เผาที่มีที่เผาที่ทำลายอย่างเป็นต้นมีที่เผาที่ทำลายคำว่าทำลายก็หมายถึงว่าทำลายเชื้อทำลายเชื้อโรคเชื้ออะไรให้มันหมดให้มันหายไปจากโลกอันนี้ก็มันก็คงไม่นั่นแต่เราต้องมาทำความเข้าใจตรงที่ว่าเออชาติชรามรณะก็มีทางเข้าทางนี้ด้วยมีทางเข้าตรงนี้นะคือทางเข้ามาตรงนี้ต่างหากน่าจะไม่มีคนตายนานแล้วเพราะมันดูแล้วมันยังนั่นอยู่มันไม่ได้ผ่านการใช้มาเร็วๆนี้ผมใช้มานานแล้วผมใช้มานานแล้วนะแล้วพอก็เก็บตรงนั้นเล่าให้ฟังเก็บตรงนั้นตรงนี้เล่าให้ฟังหลวงพ่อยังไม่พบกับท่านเลยให้ลูกน้องวันนี้หลวงพ่อมาหลายรูปอยู่นะมาร่วมบวชมาหลายรูปอยู่มางานบวชงานบวชทุกวันนี้ก็บวชเนาะบวชลูกชายคนที่คุ้นเคยแหละเมื่อวานก็ยังทักอยู่เลยเป็นนาคแล้วบวชเป็นตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจแล้วก็
จะบวชประมาณสัก15วันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้มีโอกาสบวชประมาณสัก15วัน2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์ดูโคนต้นไม้ดูโคนต้นไม้โอ้หลวงพ่อหาที่นั่งก่อนเนาะว่าที่นั่งก่อนนะหน้าแกไม่มาเลยมาหาที่นั่งก่อนนั่งตรงนี้เลยทีนี้นั่งตรงนี้ใช้เวลานิดหน่อยทีนี้เราก็หันทางนั่งแล้วหันไปทางด้านทิศตะวันออกทิศตะวันออกนะมีศาลาหลายหลังอยู่นะทาวารวัตถุหลายหลังอยู่นี่อย่างนี้แต่นั่นคือธรรมชาติต้นไม้เขียวหน้าฝนทางโน้นทางเลยมองไปหลังฝากฝั่งที่ลังคานั่นก็ต้นไม้ต้นไม้หลายต้นบางต้นก็ปลูกบางต้นก็มีอยู่เดิมก็ต้องอาศัยปลูกเสริมมันเนาะมันกับชีวิตเราทุกคนนั่นแหละเกิดขึ้นมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจในชีวิตของตัวเองที่สุดก็มารวมกันตรงนี้แหละอย่างที่หลวงพ่อบอกที่สุดก็มารวมมาตรงนี้แหละรวมกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลกจิตใจเกิดแก่เจ็บตายนะเราอยู่ในโลกอันนี้จริงๆไม่นานนะอย่างเราพอคิดว่าไม่นานเพราะว่ามันเราอยู่ทันการทันเวลาเปล่านี่ถ้าพูดถึงว่าทำดีนะมันพออย่างโอ้ยังไม่พอหรอกทำดีประกอบคุณงามความดีทำนู่นทำนี่ยังไม่พอหรอกพอแต่อย่าไปทำความชั่วท่านเองถ้าทำความชั่วแล้วโอ้เดือดร้อนเดือดร้อนแน่นอนหลวงพ่ออยู่กับเสียงนกมีเสียงนกนั่นแหละมีเสียงนกเสียงนั้นมีเสียงนกเดี๋ยวหลวงพ่อจะเดินไปที่สถานที่บวชนะสถานที่บวชหลวงพ่อเห็นมากันแล้วหลวงพ่อก็จะเดินไปนู่นวันนี้จริงๆหลวงพ่อก็มีธุระเกือบทั้งวันเหมือนกันนะมีธุระก็อยู่ที่วัดบ้างแล้วก็ธุระภารกิจของนักบวชนักพรตนะไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเนาะก็เป็นภารกิจที่เราต้องดำเนินชีวิตอ่ะถ้าพูดถึงตามหลักดำเนินชีวิตตั้งแต่ก็อย่างยกตัวอย่างสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแล้วก็เวลามีภารกิจมีกิจที่มนต์มีธุระคนคุ้นเคยแล้วก็ไปบิณฑบาตเป็นกิจวัตรอย่างนี้เป็นต้นก็ว่างเนาะเพราะทำงานอย่างที่เห็นนี่แหละคือบางทีเราก็ไม่มีโอกาสที่ง่ายๆเนาะไม่มีโอกาสที่จะไปตั้งจริงๆตั้งใจแต่หมายถึงว่าเราต้องใช้โอกาสเวลานั้นนะไปก่อนหน้างานเราก็เก็บงานได้เยอะเราก็รู้จักถ้าคนเข้าใจไปก่อนเขาต้องบอกตื่นก่อนตื่นเช้าได้เงินหรือได้งานเยอะตื่นสายได้งานน้อยตื่นสายได้งานน้อยอะไรนะจ๊ะเนาะต้องมาทำความเข้าใจอันนี้กุฏิเจ้าอาวาสท่านกุฏิน้องพ่อกุฏิน้องพ่อเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยเป็นเจ้าคณะตำบลเนี่ยเจ้าคณะตำบลเนาะติเจ้าคณะตำบลโอ้เสียงฟ้าร้องแล้วนะเสียงฟ้าร้องแล้ว
เสียงฟ้าร้องเลยบริเวณวัดก็ร่มรื่นนะบริเวณวัดร่มรื่นร่มรื่นดีมากเลยก็ทยอยกันมาบ้างแล้วทยอยกันมาแล้วทยอยหลวงพ่อไปถึงสถานที่บวชก่อนนะไปที่โบสถ์น้ำสิมน้ำอยู่ในกลางหนองสารอันนี้ต้นไม้นะต้นไม้อย่างนี้ต้นโอ้เนี่ยมารวมกันแล้วไม่ได้งานไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะใหญ่โตไม่ใช่หลวงพ่อถึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าไม่ใช่คนมากจะทำบุญทำกุศลก็ไม่ใช่คนมากถึงจะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเห็นอย่างนี้กอไผ่หลวงพ่อเจอกอไผ่นะนี่กอไผ่กอไผ่นะตรงนี้สถานที่สถานที่บวชเดี๋ยวหลวงพ่อดูก็มารวมกันตอนนี้มารวมกันนะผู้เฒ่าผู้แก่คนนั้นคนนี้ก็มารวมกันตรงนี้สถานที่บวชย่อมๆอยู่กลางสระน้ำคุณยายมาแล้วหลายคนอันนี้สวนย่อมอันนี้สวนย่อมอันนี้สวนย่อมหลวงพ่อเข้าพิธีก่อนนะหลวงพ่อเข้าพิธีก่อนลาไปก่อนมีความสุขกันทุกๆคนหน้าข่าวหน้าพบกันไปตอนนี้หลวงพ่อยุติอยู่ที่บ้านอนามัยตำบลผักแว่นอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะสาธุเนาะสาธุสาธุ